สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการ Lab Alert รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมนิวล้อเอเคียงอีกวันนี้ฮะเรามาถึงกันเรื่องเรียกได้ว่าเป็นจุดจบของเทเคเลยละกันเพราะว่าวันนี้ฮะคดีเข้าไปปล้นแล้วก็ฆ่าคนตายเนี่ยได้ถูกปิดคดีเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นมายังไงผมจะอัปเดตให้หลังจากที่เราไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปกันถึงเรื่องของ TK เนี่ยผมจะต้องมาขออัปเดตเรื่องราวของ ASAP Rocky ฮะหลังจากที่เมื่อวานทุกคนน่าจะเห็นกันว่า Kanye West ของเราเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเขากำลังติดต่อกับ Donald Trump พร้อมกับแฟนของเขา Kim Kardashian เพื่อที่จะให้ช่วย Rocky ออกมาล่าสุดฮะวันนี้ Donald Trump ของเราหรือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ใน Twitter ว่าเขาเนี่ยคุยกับ Kanye West เกี่ยวกับ ASAP Rocky เพื่อนของเขาและเรื่องที่เขาโดนจับตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ของเรากำลังคุยกับประธานาธิบดีของสวีเดนว่าจะทำยังไงที่จะช่วย ASAP Rocky ได้บ้างก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสบายใจแล้วก็ดีใจขึ้นมานะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็ซื้อใจแฟนๆไปได้ไม่ใช่แค่กับโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคานเยเวสด้วยเพราะตอนที่คานเยเวสเนี่ยไปเป็นเพื่อนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์ให้ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนก็ลุมด่ารวมถึงผมด้วยก็ลุมด่าคานเยเวสทุกวันนี้ฮะคานเยเวสก็น่าจะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าการที่เขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นถึงประธานาธิบดีหรือว่าคนที่ซัพพอร์ตเขาเป็นถึงประธานาธิบดีเนี่ยสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างหลังจากนั้นฮะไปที่เรื่องก่อไปกันเลยดีกว่าเทเคผมจะมาเล่าให้ฟังฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ติดตามคดีที่ผ่านไปที่ผมโพสต์ไว้ในคลิปเมื่อน่าจะประมาณ2วันที่แล้วเนาะก็จะรู้ว่าเทเคเนี่ยได้เข้ายอมรับผิดสารภาพนะฮะว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปปล้นบ้านนั้นจริงๆแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการที่คนนั้นน่ะโดนยิงตายเขาไม่รู้นี่ว่าจะโดนยิงตายซึ่งศาลฮะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โง่มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปสารภาพว่าคุณเนี่ยได้เข้าไปปล้นจริงๆแล้วมันดันมีคนตายในการปล้นครั้งนั้นเนี่ยคุณจะผิดไหมล่ะฮะคุณก็ต้องผิดปะวะเพราะฉะนั้นฮะเทเคของเราในวันนี้เรียกได้ว่าศาลเนี่ยทำการปิดคดีนี้ไปเลยนะแล้วก็บอกว่าเทเคของเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการทำคดีว่าเขาเนี่ยผิดจริงในคดีที่เข้าไปปล้นและฆ่าคนตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทเคของเราตอนนี้เนี่ยศาลพูดไว้ว่า 5-99 ปีแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูรูปคดีที่ผ่านไปเนี่ยผู้หญิงที่เป็นคนโทรแล้วก็เข้าไปปาร์ตี้กับเจ้าของบ้านที่โดนยิงตายเนี่ยโดนไป20ปีและเพื่อนเขาที่ยิงคนตายเนี่ยโดน40ปีแล้วคนอื่นอีกเนี่ยประมาณ30ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะพูดได้ชัวร์ๆก็คือเทเคน่าจะติดคุกต่ำที่สุด20ปีฮะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะคดีนี้ไม่ใช่คดีเดียวที่เทเคโดนทุกคนจำได้ไหมฮะว่านอกจากคดีที่เขาไปปล้นเนี่ยเทเคยังมีอีกคดีที่เป็นคดีที่เขาฆ่าคนตายและในคดีนั้นเนี่ยตำรวจได้บอกไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนลงมือยิงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแม้ว่าคดีนี้จะจบไปแล้วและเทเคจะโดนประมาณ20ปีอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาโดนคดีต่อไปที่ร้านชิคฟิลเล่จำได้ไหมฮะคำนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปนึงของเทเคสามารถไปตามฟังกันได้ในคดีนั้นเนี่ยเขาลงมือยิงคนตายจริงๆเลยฮะถ้าเกิดว่าคดีนั้นเขาผิดนะแล้วคิดดูว่าจะโดนอีกกี่ปีเรื่องนี้แปลว่าอะไรฮะผมสามารถพูดตรงนี้ได้เลยว่าเราจะต้องมาปิดตำนานเทเคนของจริงแล้วเพราะว่าเทเคไม่น่าจะได้ออกมาจากคุกต่ำกว่า20ปีแน่นอนผมบอกเลยนั่นแหละฮะเทเคพูดที่ดังได้ด้วยเพลงเดียวแล้วก็หายตัวไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยโดนจับเฉยเลยว่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใครได้หลายๆคนว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเลยว่ะมันจะสอนอะไรใครวะอย่าไปฆ่าคนตายก็คงจะไม่ให้นะฮะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าการไปปล้นไปฆ่าคนเนี่ยผิดเพราะฉะนั้นเทเคก็เรียกได้ว่าสิ่งที่เขาโดนก็สามารถพูดว่าสมควรแล้วเนาะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามฮะเพลงเขาก็เด็ดจริงๆหลังจากนี้สิ่งที่เหลือไว้ก็น่าจะเป็นเพลง The Race ของเทเคนั่นเองส่วนตัวของเขาก็คงจะต้องหายไปตลอดการเพราะฉะนั้นผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าแกงๆ peace